เพราะอะไรเหตุการณ์เนี้ยคนเกือบโดนชนบนทางม้าลายถ้าไปต่างประเทศนี่คือสิ่งศักดิ์สิทธิ์สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ฮะแต่พอมาบ้านเราประเทศไทยจีนข้ามทางม้าลายเกือบตายคาที่ทั้งที่เพิ่งไปซื้อส้มตำมาชนกี่คนอ่ะสาวนะเป็นผู้หญิงแหละฮะผู้หญิงชาวจีนอายุประมาณ20ปีคนนี้เขาเลิฟประเทศไทยเลิฟอาหารไทยเหตุเกิดบางพลีสมุทรปราการเมื่อวานนี้เอง3 ทุ่มครึ่งของ13มิถุนายนเรื่องเห็นถุงถุงส้มตำนั่นไงถุงส้มตำเพิ่งข้ามถนนบนทางม้าลายไปซื้อส้มตำมาและจะกลับมากินที่บ้านที่ห้องพักนี่คือการมาประเทศไทยครั้งแรกฮะ first time ของสาวจีนครั้งแรกก็โดนซะแล้วโดนเลยฮะเรื่องของเรื่องข้ามบนทางม้าลายแล้วไม่ใช่ม้าลายเพียวๆอีกทีที่พี่ต้นม้าลายอะไรคะมีไฟโอ้คือสัญญาณเขียวของคนเดินแกก็ข้ามไปอันนี้กฎจราจรสากลเข้าใจได้ไปมามอเตอร์ไซค์ชนเกือบตายห้าก็เลยไปถามมอเตอร์ไซค์พี่ไม่เห็นเหรอว่าเป็นไฟแดงของพี่ตอนแรกเขาพูดงงมากเขาบอกผมเห็นแล้วผมก็ชนเขาแล้วพูดไม่พึ่งผมเบลอผมงงผมตื่นเต้นเกี่ยวกับข่าวเอาละพิรุธออกชัดเจนชมด้วยตาท่านไม่ครับไม่ได้ดื่มแล้วมันตอนนั้นเขาเห็นไหมว่าเขาข้ามถนนเห็นครับเห็นแบบเราไม่ได้เบรกหรือว่าอย่างไรไม่ได้เบรกครับเพราะว่าเบรกแต่ว่ามันกระชั้นชิดแล้วเพราะว่าไฟอ่ะมันเป็นไฟแดงอยู่พี่หมายถึงไฟม้าลายเหรอใช่เพราะว่ารถมันขับผ่านกันหลายคันไงแต่ว่าเป็นทางเป็นไฟแดงงั้นก็จะแดงไฟมันขึ้นเป็นไฟแดงครับเพื่อให้เขาข้ามใช่งั้นแสดงว่าเราก็ฝ่าไฟแดงม้าลายไม่ใช่คือตอนนั้นเดี๋ยวไม่ใช่พี่ไปดูกล้องดีกว่ามันไม่ใช่อย่างที่ไม่ก็พี่เป็นคนบอกผมเองไงว่าตอนแรกว่าไฟแดงมันขึ้นไงผมตื่นเต้นพี่ผมตื่นเต้นจริงมาจากไหนตื่นเต้นจริงพี่ก็พูดเองอ่ะว่าชนตรงไฟแดงพอดีไฟแดงคือไฟแดงรถต้องจอดไฟเขียวสำหรับคนข้ามทางม้าลายก็เห็นรถหลายคันไปแต่ถามไปอ๋อไม่ใช่ผมตื่นเต้นเห็นนักข่าวครั้งแรกแล้วตื่นเต้นอะไรอ่ะเลยพูดไปพูดมากลิ่นแม่งคลุ้งข้าจมูกเลยดังนั้นเนี่ยตำรวจตรวจสอบไม่ยากก็ดำเนินคดีตามกฎหมายอยู่แล้วจะเมาหรือไม่เมาขับขี่แต่ชนคนบนทางม้าลายมีความผิดตามกฎหมายรุนแรงอยู่แล้วขอโทษนะแต่ขอพูดหน่อยว่าเห็นบ่อยมากๆว่าบริเวณตามทางม้าลายแบบนี้ที่มันมีสัญญาณไฟอ่ะที่มอเตอร์ไซค์ไม่จอดจริงๆโอ้แล้วพอดิฉันจอดแต่พี่ก็บีบแต่ใส่ดิฉันอีกอ่ะช่วยกันนะพี่นะเพราะไม่อย่างนั้นเวลาเขาเป็นอะไรขึ้นมารับผิดชอบไม่ไหวหรอกค่ะยอมหยุดแป๊บเดียวเต็มที่ใจเดียวไม่เกิน2นาทีหรอกช้าลงนิดนึงแต่ว่าปลอดภัยกันทั้งคู่เลยนะคะอัปเดต34 HD Up เวอร์ชั่นใหม่รางวัลใหญ่รออยู่นะคะ